การเดินทางไปศูนย์บริการหัวเว่ยนะครับที่เซียรังสิตนะครับก็ขึ้นมาที่ชั้น2นะครับแล้วก็ตรงผ่านบานาน่านะครับผ่านสตูดิโอ7นะครับก็จะเจอกับหัวเว่ยนะครับใกล้นิดเดียวเองครับไม่ได้ไกลอย่างที่คิดนะครับจะเจอกับศูนย์บริการหัวเว่ยหรือว่าช็อปหัวเว่ยนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรข้างในบ้างนะครับมีอุปกรณ์หน้าตาแปลกๆด้วยนะครับมีโน้ตบุ๊กด้วยมีหูฟังครับมี MacBook ด้วยนะฮะปมไฟหัวเว่ยอันนี้จะเป็นดีลโปรโมชั่นนะครับ Back to School เหลือ50แล้วนะจอทีวีหรือจอคอมนะฮะของ Huawei มีพวก MatePad นะครับหลายรุ่นเลยนะครับ MatePad 11 Pro นะครับแล้วก็ Nova 10นะฮะว่า9 Nova Y 6นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบานาน่านี่เองครับ Mate 50ตัวใหม่นะครับมีสมาร์ทวอชของ Huawei นะฮะ Mate 10ครับจะเป็นศูนย์บริการแล้วก็เป็นช็อปของ Huawei นะครับอันนี้คุณนายก็มาทำธุระนะครับใช้บริการของศูนย์บริการหัวเว่ยนะครับก็จะมีพวกเมาส์นะฮะคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมีพวกจอกระจกนะครับมีสินค้าตัวโชว์ลดราคาด้วยนะครับอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับเป็น Wi-Fi เครื่องส่ง Wi-Fi ก็มีนะครับนี่แหละทิ้งเครื่องไว้เช็คก่อนนะครับว่าเป็นเพราะอะไรไปแล้ว